เพราะการรักษาสมดุลชีวิตไม่ใช่การละทิ้งความก้าวหน้าแต่เป็นการจัดลำดับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตครับจริงๆแล้วความก้าวหน้ากับการมีสมดุลชีวิตแท้จริงอาจไปด้วยกันได้หากเราจัดลำดับสิ่งสำคัญและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะทำและไม่ทำหากในตอนนี้ใครกำลังมีปัญหากับชีวิตการทำงานรู้สึกเหมือนจะหมดไฟหนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบซ่อนอยู่ครับ you are listening to the library Podcast ำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Work-Life Balance ครับการจัดสมดุลในชีวิตการทำงาน ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่หลายท่านก็อยู่ในช่วงของการทํางานปัญหาการทํางานหลักๆก,ก็ไม่คนก็จะเป็นเรื่องงานใช่ไหมครับบางทีทํางานหนักเกินไปจนหลงลืมมิติอื่นๆในชีวิตกลับกลายเป็นว่าเริ่มรู้สึกหมดไฟคุณผู้ฟังเคยเจอสถานาการณ์แบบนั้นไหมครับมันเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเจอครั้งใดครั้งหนึ่งแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับชีวิตความสุขของชีวิตขึ้นอยู่กับการจัดสมดุลครับ สั้นๆเลยหนังสือเล่มน,นี้มาจากฝั่งของเกาหลีนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ work-life balance ได้ค่อนข้างดีเขาเขียนไว้แบบนี้ก่อนครับการรักษาสมดุลชีวิตไม่ใช่การยอมทิ้งความก้าวหน้าแต่คือการเลือกใส่ใจสิ่งสำคัญสำหรับตัวเองจริงๆครับอันนี้จะเป็นคีย์หลักของหนังสือเล่มน,นี้ผมจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพการทำงานของประเทศเกาหลีก่อนครับรูปแบบการทำงานของบ้านเขานะครับ การกลับบ้านตรงเวลาถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติครับนี่คือประเทศเกาหลีประเทศเกาหลีขึ้นชื่อว่าทำงานหนักมากกับประชากรที่นั่นเองก็รู้สึกเลยว่ามันหนักเกินไปจริงๆหนักจนไม่สามารถจัดสมดุลให้มันบาลานซ์กันได้ฉะนั้นครับเราจะมาหา work life balance ในชีวิตของตัวเองกันและมันสําคัญกว่าที่เราคิดครับหนังสือเล่มน,นี้จะพูดแบบนี้ครับเรามาลองถามตัวเองกันก่อนชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีครับคืออะไร ในนิยามของคุณผู้ฟังเลยชีวิตที่ดีของท่านคืออะไรบางท่านอาจต้องการมีชีวิตที่ดีจึงทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายแม้เงินกับชีวิตที่ดีมันจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างแต่คนส่วนใหญ่ครับรู้กันดีว่าการมีเงินเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีเสมอไปผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังผมอยู่รู้อยู่ลึกๆว่าเงินเป็นสิ่งที่เราต้องการแหละแต่ชีวิตที่ดี ก็ไม่ได้พิ่งเงินแบบ100%ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้แต่เงินก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มันคงมากขึ้นหลายคนจึงก้มหน้าก้มตาทำงานจนรู้ตัวอีกทีก็พลาดโอกาสได้อยู่กับครอบครัวในช่วงเวลาสำคัญบางคนทุ่มเททำงานหนักแต่สุดท้ายต้องนำเงินที่อุตสาห์เสียเวลาเสียแรงกายแรงใจไปสร้างมาเอาไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ จ็บปวดครับแต่ความจริงก็คือหลายคนตกอยู่กับสถานการณ์แบบนี้แถมเรื่องของสุขภาพที่ว่าก็ไม่ใช่แค่สุขภาพกายยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตซึ่งตรงนี้จะหนักหน่อยเพราะสุขภาพจิตมันจะเป็นเหมือนมดที่คอยกัดตัวเราอยู่ตลอดเวลาจะเอาออกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่สุขภาพจิตข้างในใช่ไหมครับบางท่านอาจจะต้องทํางานเลิกสี่ทุ่มกลับก่อนก็ไม่ได้บางทีโอทก็ไม่ได้อีก ประเทศไทยก็มีเหมือนกันครับบางที่ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ตัวผมเองให้ความสําคัญกับพนักงานในองค์กรมากใครกลับบ้านตรงเวลาผมชมครับถือว่าบริหารเวลาได้ดีมากทํางานตามเดทไลน์มาทํางานตรงเวลาไม่เลทกลับบ้านตรงเวลาเขาจะได้คําชมแต่ถ้าใครกลับบ้านเกินเวลาผมจะบอกว่าไม่กลับบ้านหรอนี่คือสิ่งที่ผมทําให้กับพนักงานและผมเห็นได้ชัดเลยว่า productivity หรือประสิทธิภาพในการทำง,งานมันเพิ่มขึ้นครับเพราะ1เขามีความรู้สึกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตของเขาไม่ได้สนใจแต่ผลงานเพียงอ,อย่างเดียว สอเขารู้สึกว่าในช่วงเวลายามเย็นเขาสามารถเอาเวลาไปใช้กับครอบครัวไปใช้กับการพัฒนาตัวเองได้มันทําให้เขารู้สึกว่าผูกพันกับบริษัทหรืองานที่ตัวเองทํามากขึ้นครับหากคุณผู้ฟังเป็นผู้นําองค์กรหรือเป็นพนักง,งานองค์กรลองเอาไปเสนอได้สิ่งนี้มันมีความสําคัญมากครับเพราะตัวผมเองก็เคยอยู่ในองค์กรที่ทำงานล่วงเวลาแล้วไม่มีโอทีใช้งานประมาณว่าวันนี้ต้องนอนบริษัท เพราะถ้ากลับไปแล้วมาอีกทีเนี่ยเวลานอนมันจะไม่ถึง4ชั่วโมงได้ซ้ําซึ่งแน่นอนครับมันเหมือนจะได้งานก็จริงแต่มันสูญเสียเยอะกว่าฉะนั้นการสร้างความสมดุลเราจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้ครับแนวคิดระหว่างสมดุลชีวิตกับสมดุลงานเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันมากในสังคมนี้แต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาเริ่มตรงนี้ก่อนครับคำว่า work life balance เราต้องมีสมดุลชีวิตก็จริงแต่ครับแต่การทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับเงินเดือนที่เราได้รับ มันก็เป็นความรับผิดชอบที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราต้องการเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ต้องการสมดุลชีวิตแต่ผลงานไม่ดีเลยกินเงินเดอนบริษัทแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เขาอีกฝ่ายก็จะเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่คุ้มแน่นอนฉะนั้นตรงนี้เราจะมาเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะใช้สิทธิของเราในการหาสมดุลชีวิตเราจะต้องทําหน้าที่ของเราก่อนตรงนี้ผมให้คุณผู้ฟังทบทวนเป็นด่านแรกเลยงานที่เราทําอยู่ตัดเรื่องสมดุลชีวิตออกไปก่อนนะครับ เรารับผิดชอบงานของเราได้ดีพอแล้วหรือยังอ่ะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดครับต่อไปผมจะให้คุณผู้ฟังมาทำเช็คลิสต์ดูนะครับหากคุณตอบว่าใช่เป็นส่วนใหญ่มันหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะหมดไฟกับงานนี้มากหรือคุณอาจจะเกลียดงานนี้ไปเลยคุณอาจจะสูญเสียสมดุลชีวิตผมจะให้คุณผู้ฟังมาทำเช็คลิสต์นะครับข้อที่1ครับงานเยอะจนต้องทําแข่งกับเดทไลน์เสมอประมาณว่าไฟลงกลเกือบทุกโปรเจกต์เลย ใช่ตอบใช่ไม่ใช่ตอบไม่ใช่ครับ 2. ไม่สามารถคุมตารางการทำงานและปริมาณงานได้เองแม้แต่น้อย 3. ครับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้เสร็จอาจจะท็อกซิกด้วยซ้ำในบางครั้ง 4. ครับเวลาเหนื่อยจากการทำงานไม่มีคนคอยรับรู้และเข้าใจความเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครฟังเราดลยนั่นเอง 5. คุณไม่ค่อยมีโอกาสได้พัฒนาและแสดงความสามารถของตัวเองสักเท่าไหร่นะัก 6. ครับ บรรยากาศในที่ทำงานดูให้ความสำคัญกับอำนาจและความสูงของตำแหน่งผมจะเอาคำถามมาประมาณนี้ก่อนถ้าทั้งหมดที่ผมถามมาคุณผู้ฟังตอบใช่หมดเลยวัฒนาธรรมองค์กรที่คุณอยู่อาจจะนำพาให้ตัวคุณเบิร์นเอาท์และก็สูญเสียสมดุลชีวิตได้อย่างง่ายดายครับคำถามก็คือและถ้ามันเป็นแบบนั้นเราต้องทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเริ่มตรงนี้กันครับระยะเวลาที่นั่งอยู่สำคัญกว่าประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า ผมจะถามคุณผู้ฟังง่ายๆในบางองค์กรอาจจะมีรูปแบบการทํางานแบบนี้นั่งทํางานไว้ก่อนทําตัวให้มันดูยุ่งไว้ก่อนส่วนผลงานไม่รู้แต่ทําตัวให้ดูยุ่งไว้ก่อนคุณผู้ฟังเคยทําแบบนั้นหรือไม่หรือวัฒนธรรมองค์กรของคนใช้ชั่วโมงการทํางานไปกับเรื่องแบบนั้นหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าประสิทธิภาพของผลงานจริงๆมันอาจจะต่ํามากเพราะความยุ่งกับผลลัพธ์มันคนละเรื่องครับหากในองค์กรพนักงานพยายามที่จะทําให้ตัวเองดูยุ่ง ให้เจ้านายรู้สึกว่าเอ้ยบริษัทเรากําลังทํางานอยู่แต่จริงๆผลงานไม่ได้เดินมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาครับเพราะคนที่บริหารเวลาได้ดีเขาจะใช้เวลาทํางานน้อยแต่เวลาทํางานนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดพอคนที่ทํางานได้ดี เขาใช้เวลาทำงานน้อยเขาก็จะถูกมองว่าเขาดูเป็นคนไม่ขยันแต่ความจริงเขาขยันหากวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบนี้ครับคนที่เขาขยันจริงๆเขาก็จะไม่อยากอยู่มันก็จะกลับกลายเป็นว่าในองค์กรนั้นมีแต่คนที่ชอบใช้เวลาไปกับการทำตัวให้ดูยุ่งมากกว่าที่จะทำงานจริงๆคุณผู้ฟังเห็นอันตรายตรงนี้ไหมครับฉะนั้นครับผมสรุปได้เลยการทำงานแล้วก็ผสมกับช่วงเวลาพักบ้างไม่ใช่เรื่องผิดครับสมมุติผมทำงานอยู่2ชั่วโมง ผมจะไปกินกาแฟผมจะไปพูดคุยตรงตู้กดน้ำอะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับตรงกันข้ามเลยการนั่งแช่อยู่จนกว่าจะถึงเวลาพักมันจะเป็นการทำลายผลงานไปโดยปริยายถามว่าสิ่งนี้ผมเอาไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองหรือไม่แน่นอนครับองค์กรของผม ไม่ได้มองเลยว่าพนักงานแต่ละคนจะทําตัวยุ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้สนใจครับผมจะสนใจแค่ว่าพนักงานสุขภาพจิตสุขภาพกายของเขาดีขนาดไหนถ้าผมดูแลสุขภาพกายใจของเขาดีเด็เขาก็จะรู้สึกอยากมาทํางานอยากที่จะสร้างผลงาน ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ก็ออกมาสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ในองค์กรมันก็ดูมีการคุยเล่นมีการคุยสนุกผมว่าแบบนี้แหละครับทำให้ที่ทํางานกลายเป็นที่ที่น่าอยู่สภาพองค์กรแบบนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านหลังที่2ของเขานั่นเองข้อนี้ผู้เขียนครับผมยังไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนเลยคุณอันซองมินครับเขาบอกไว้แบบนี้ครับหากคุณต้องการสร้างสมดุลชีวิตบางทีคุณจะไปเปลี่ยนนโยบายบริษัทหรือไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมองค์กรมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่คุณต้องเลือกให้ตัวเองคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวเองครับสมมติคุณผู้ฟังอยู่ในองค์กรที่ทํางานหนักมากเลยแต่ผลงานคนละเรื่องและคุณรู้สึกว่ารูปแบบนี้จะทําให้คุณเสียสมดุลชีวิตแน่ๆตัวคุณจะต้องเป็นคนจัดสมดุลชีวิตใหม่หมดครับแต่ถ้ามันทําไม่ได้จริงๆก็ถึงเวลาที่จะต้องมาช่างใจแล้วว่าจะอยู่กับองค์กรที่ต้องสูญเสียสมดุลชีวิตหรือหางานใหม่อันนี้ต้องเลือกครับเลือกยากมากด้วยในบางครั้ง แต่คุณต้องเลือกอันนี้จะเป็นส่วนที่1ที่ผมนามาให้คุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลชีวิตรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมทั้งหมดเลยเอาละครับในส่วนที่2ที่ผมจะมาพูดถึงอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคนผู้ฟังบางท่าน OT ครับ Over time การทํางาน OT ทําให้เราได้ประสิทธิผลในการทํางานออกมาจริงๆหรือไม่เรามาดูว่าหนังสือเล่มน,นี้เขียนกันว่าอย่างไรครับผู้เขียนเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับ การทางานล่วงเวลาเป็นศัตรูตัวร้ายศัตรูตัวร้ายเลยครับและเป็นศัตรูตัวหลักของสังคมด้วยเหตุผลเพราะการทํางานล่วงเวลามันทําให้ชีวิตทั้งชีวิตทางกายและชีวิตทางใจอ่อนล้าลงเรื่อยๆครับมันยังทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบริษัทก่อกวนจนชีวิตของเราหายไปในหนึ่งวันผมจะคิดว่าเราทํางานอย่างน้อยแชั่วโมงใช่ไหมครับบางท่านอาจจะเยอะกว่านั้น ถ้าเรายังทำโอทอีกอะมันอาจจะ1 0 1ถึง12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเวลาครึ่งหนึ่งหายไปกับการทำงานแต่ชีวิตเราไม่ได้มีแค่งานใช่ไหมครับมีทั้งสุขภาพการพัฒนาทักษะส่วนตัวการนอนการนอนก็ต้อง8ชั่วโมงแล้วหากเราทำโอทแล้วจะไปจัดสมดุลชีวิตด้านอื่นมันก็จะต้องไปเบียดการนอนบางครั้งและแน่นอนครับในอนาคตคุณจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเอาเสียเลย8ชั่วโมงต่อวันมันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการทำงาน และในทุกวันนี้ปัญหาสังคมของเราทํางานหนักจนเกินไปมันจะไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นเลยครับมันอาจจะกลายเป็นปัญหาของเราหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆครับคือก่อนหน้านี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมได้เข้าไปในกรุงเทพเพื่อที่จะไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงทํางานกันอย่างไรเพราะตัวบริษัทผมเองตั้งอยู่ที่ชนบุรีมันจะมีความแตกต่างทางภูม,มิประเทศระดับหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมตกใจก็คือถ้าผมเดินเข้าไปใน10องค์กรจะมี8องค์กรที่พนักงาน เลิกงาน6โมงถึง3ทุ่มครับจะมีเพียงแค่2องค์กรเท่านั้นที่พนักงานได้กลับบ้านตรงเวลาคุณผู้ฟังพอจะเห็นอะไรไหมครับผมตกใจเลยว่าเดี๋ยวนะนี่เราทำงานเลยเวลาจนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรอแล้วมิติชีวิตด้านอื่นละ่ะมันจะไม่สูญเสียสมดุลไปอย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากเพราะตอนที่ผมไปดูสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขาเขาเก่งกันจริงครับเขาทำงานหนักกันจริง แต่เรื่องของสมดุลชีวิตอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นและผมก็เคยไปคุยกับพี่ชายคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่เขาทํางานที่สํานักพิมพ์ตอนนั้นเขานัดประชุมครับนัดประชุมตอนสองทุม่มผมก็งงว่าสองทุ่มแล้วไม่เลิกงานกันหรอเพราะตอนที่ผมประชุมกับเขาเขายังอยู่ในออฟฟิศอยู่เลยผมก็เลยตกใจครับผมก็ถามว่าทําไมพี่กลับบ้านช้าจังครับเขาบอกเป็นเรื่องปกติแต่คุณผู้ฟังเชื่อหรอือเปล่าตอนที่ผมได้ยินผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเดี๋ยวนี้ เพราะมันเป็นเรื่องของสมดุลชีวิตใช่ไหมครับ mm. มันทําให้ผมรู้ว่าแม้แต่กรุงเทพบ้านเราเองก็ยังหลงลืมเรื่องของ work-life balance ของพนักงานไปทีนี้คนผู้ฟังบางท่านที่ทํางานอยู่ในเมืองก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันแปลกยังไงทํางานนอกเวลาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับมีเรื่องราวที่ทําให้ร้อนไปทั้งโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยมาจากหนังสือเล่มน,นี้มีชาวเกาหลีคนนึงย้ายไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสครับพอชาวเกาหลีคนนั้นได้งานก็พยายามตั้งใจทํางาน ตามสไตล์เกาหลีก็คืออยู่ดึกทำโอทีทำงานล่วงเวลาไปเลยแต่คุณผู้ฟังครับหัวหน้าชาวฝรั่งเศสเดินมาแล้วก็บอกชาวเกาหลีคนนั้นว่าคุณอย่ามาทำลายวัฒนธรรมองค์กรแสนสำคัญที่พวกเราใช้เวลาสร้างมันมานานเลยคุณอาจทำให้ใครบางคนทิ้งเวลาที่จะได้แบ่งปันความรักกับคนในครอบครัวหรือทิ้งชีวิตที่มีตอนเย็นไปก็ได้ฉะนั้นคุณกลับบ้านไปเถอะโอ้โหคุณผู้ฟังตอนผมอ่านประโยคนี้ ผมอยากให้ประเทศเราเป็นแบบนั้นครับพูดตรงๆผมยังมีความฝันเลยว่าสักวันหนึ่งบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆใ,ในบ้านเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะตัวผมเององค์กรก็ไม่ได้ใหญ่มากการบริหารการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็อาจจะทําได้เพียงแค่คนที่อยู่ข้างในอาจจะยังไม่สามารถส่งผลกระทบไปสู่โลกภายนอกได้ขนาดนั้นฉะนั้นผมจะอ่านประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นส่วนสุดท้าย เมื่อคิดถึงตัวตนของตัวเองใครๆก็ต้องคิดถึงครอบครัวก่อนตำแหน่งในองค์กรหากตอนนี้คุณไม่สามารถสร้างสมดุลชีวิตได้และยังคงจดจ่ออยู่กับงานเป็นอย่างเดียวครอบครัวเขาจะสนับสนุนเราอยู่แล้วครับเขาจะเชียร์เราอยู่แล้วเพราะความเป็นครอบครัวครอบครัวรู้ดีว่าที่เราทํางานหนักเราเสียสละแม้จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่คุณไม่อยู่พวกเขาก็จะยังยอมทนแต่ครับหากคุณไม่อยู่บริษัทเขาก็สามารถหาคนอื่นมาแทนคุณได้ แต่ครอบครัวครับเขาหาใครมาแทนไม่ได้ครับเขาอาจาจะต้องรู้สึกว่าสูญเสียจนไม่สามารถตีเป็นมูลค่าทางตัวเลขได้ฉะนั้นผมจะถามอีกครั้งว่าระหว่างครอบครัวสมดุลชีวิตและงานท่านให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันเอาล่ะครับผมได้พูดถึงรูปแบบการทำงานไปทั้งหมดแหละในช่วงก่อนหน้าต่อไปผมจะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้คุณผู้ฟังหมดไฟได้พอๆกันความสัมพันธ์ครับ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เราเจอในที่ทํางานก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมีทั้งดีและไม่ดีบางคนก็พูดจากับเราดีมากเลยบางคนก็อาจจะท็อกซิกกับเราแต่เชื่อเลยครับคนที่ท็อกซิกกับเราจะมีอิทธิพลด้านลบกับเรามากกว่าคนที่พูดดีเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ผมจะพูดคำคำหนึ่งคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะคุ้นบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินพี่สมัยคุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหมครับพี่สมัย สมัยพี่น้น้องเคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาสมัยพี่น้น้องไม่ได้สบายแบบนี้หรอกนะเคยเจอไหมครับคนเกาหลีเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าโกนแดรครับเป็นรุ่นพี่ที่ชอบมาขิงชอบมาขิงลูกน้องชอบมาขิงรุ่นน้องพอรุ่นน้องทําอะไรสักหน่อยรุ่นพี่ก็จะมาขิงมาเกทับซึ่งอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะก่อให้เกิดความท็อกซิกในองค์กรแล้วมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่บั่นทอนรุ่นน้องครับซึ่งรุ่นน้องก็คือคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งได้เข้าทํางานแล้วพอเขาเจอสภาพแวดล้อมแบบนั้น เขาก็ไม่อยากอยู่เขาก็หมดไฟฉะนั้นเราจะมาทําความเข้าใจพี่สมัยหรือโกนแดกันเดี๋ยวนี้มีคนที่เป็นโกนแดรหรือพี่สมัยอยู่เยอะครับไม่ว่าคนแบบนี้จะไปที่ไหนก็มักจะทําเหมือนตัวเองดูดีชอบเซาซีคนอื่นเพราะอยากเล่าเรื่องที่ตัวเองรู้หรือเรื่องที่ตัวเองเคยผ่านมาให้น้องๆฟังส่วนใหญ่พี่สมัยก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในที่ทํางานนั้นมาก่อนปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะผมจะใช้คําว่าพี่สมัยนะครับ พี่สมัยมักจะคิดว่าอายุวันเวลาหรือประสบการณ์ของตัวเองคือคําตอบที่ถูกต้องไปเสียทั้งหมดถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะยังคิดว่าประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมาคือความรู้สุดพิเศษที่ตนมีอยู่เพียงคนเดียวด้วยเวลารุ่นน้องจะพูดอะไรออกไปบ้างเขาจะตัดตกก่อนเลยเฮ้ยสมัยพี่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้พี่ผ่านมาก่อนน้องเชื่อพี่สิแล้วพอเราเป็นรุ่นน้องเรารู้สึกยังไงครับนี่คือปัจจัยที่ทําให้คนหมดไฟกับความสัมพันธ์เยอะมาก ทีนี่คุณผู้ฟังบางท่านที่เจอก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วจะต้องรับมือกับมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ตอนที่ตัวผมเองเคยทํางานอยู่ในองค์กรมาก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าทุกองค์กรหลายองค์กรมีถ้าผู้นําไม่ได้จัดการเรื่องนี้แบบเด็ดขาดมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีครับตรงนี้เขาบอกไว้แบบนี้ไัยพริบในการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่ใช่สิ่งด้อยค่าเลยพี่สมัยเขาเคยผ่านอะไรมาก่อนความรู้ของเขามันก็จะต้องดีหรือได้ตกผลึกมาระดับหนึ่งแหละแต่ แต่ครับแต่ทรัพย์สมบัติของมนุษยชาติที่สั่งสมมาเนิ่นนานคาตอบของชีวิตมันไม่ได้มีเพียงอย่างเดียววิธีใช้ชีวิตของมนุษย์มันก็หลากหลายพอๆกับจํานวนคนบนโลกนี้การสรุปว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดมันจะเป็นความคิดที่ไม่ดีในทันทีเราจึงไม่ควรตัดสินคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่หรือเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเขาก็จะมีบางอย่างที่รู้มากกว่าเราเสมอฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นพี่สมัยนะครับ ลองฟังข้อนี้ดูบางครั้งเราก็อาจจะเป็นคนคนนั้นเสียเองวันหนึ่งเดี๋ยวเรามีรุ่นน้องเราก็อยากจะแสดงความรู้หรืออยากจะให้คําแนะนําไปบ้างแต่บางทีมันอาจจะไปล้าเส้นเขาเท่านั้นเองและถ้าพูดถึงวิธีจัดการกับพี่สมัยนะครับผมจะนําหนังสือวิธีรับมือกับคนจุดๆมาให้เขาบอกไว้แบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องตัดความสัมพันธ์กับใครเลยแค่หลีกเลี่ยงแค่นั้นเองครับ หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยหรือเจอหน้าเขาหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปอยู่ในมุมที่คุณรู้สึกสบายใจในการทํางานแบบนี้จะเป็นการเซฟตัวเองมากกว่าหากคุณยังอยากอยู่ทํางานในที่แห่งนั้นจริงๆเอาละครับคุณผู้ฟังต่อไปจะเป็นส่วนที่3ผมจะให้คุณผู้ฟังมาทำเช็คลิตสต์อีกรอบว่าสมดุลชีวิตของตัวท่านดีขนาดไหนข้อที่1คุณอยากมีความสุขกับครอบครัวขึ้นอีกสักนิดข้อที่2 งานบริษัทเยอะจนต้องทำงานล่วงเวลาจริงๆ 3. คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยทั้งที่คุณทำงานหนัก 4. ความจริงงานที่คุณทำมันไม่ได้เยอะแต่บรรยากาศทำให้คุณไม่สามารถเลิกงานได้อันนี้ผมเข้าใจครับ 5. หลังเลิกงานคุณยังจำเป็นต้อง stand by รอรับข่าวสารหรือรับโทรศัพท์จากเจ้านายอยู่ข้อที่ 6. คุณเคยสุขภาพไม่ดีเพราะงาน เอาเท่านี้ก่อนครับถ้าตอบใช่เยอะเกิน3ข้อผมว่าแสดงว่าสมดุลชีวิตอาจกำลังจะเจอปัญหาเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มบทต่อไปกันหากต้องการสร้างสมดุลชีวิตนะครับผมจะแนะนำแบบนี้ก่อนตั้งเป้าหมายก่อนครับตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในชีวิตก่อนหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายไว้แบบนั้นมีชีวิตที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่ไม่เอาแบบคลุมเครือเอาแบบชัดเจนเพราะชีวิตที่ไรเป้าหมายไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนมันก็เป็นทิศทาง ที่หลงทางครับเพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะวิ่งอย่างไรและไปที่ไหนการมีเป้าหมายมันสำคัญแบบนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดในการยืนอ,อยู่ตรงจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายมันคือการตระหนักรู้ถึงทิศทางที่คุณจะก้าวเดินไปในระยะยาวบางครั้งคุณอาจจะเอนซ้ายเอนขวาหลุดออกจากจุดศูนย์กลางบ้างแต่เมื่อช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านไปคุณจะรู้ว่าคุณจะกลับมายืนตรงจุดนั้นอย่างไร เพราะคุณมีเป้าหมายนั่นเองและตัวผมเองก็เชื่อว่าหลายท่านก็ได้เขียนเป้าหมายค่านิยมชีวิตสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นในช่วง5ปีหรือทศวรรษต่อจากนี้ลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะการมีเป้าหมายมันจะทําให้เราเริ่มต้นวางแผนชีวิตได้นั่นเองทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังตั้งเป้าหมายง่ายๆนะครับเป็นแบบฉบับที่ผมคิดว่าเรียบง่ายที่สุดแล้วผมไม่รู้นะครับว่าท่านเขียนเป้าหมายไว้ในชีวิตเนี่ยกี่ข้อทํายังไงก็ได้ครับ เอาให้เหลือแค่3ข้อเท่านั้นจะเป็นเงินก็ได้จะเป็นบ้านก็ได้จะเป็นสมดุลชีวิตหรือการได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็ได้อะไรก็ได้ครับขอแค่3ข้อห้ามเกินนี้ครับแล้วเจ้า3ข้อนี่แหละจะเป็นเข็มทิศที่ทําให้ท่านไม่หลงทางหากยังไม่ได้เขียนสามารถเริ่มเขียนได้เลยนะครับทีนี้ผมจะสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองทุกคนแล้ว แน่นอนครับเป้าหมายมันสําคัญแต่สิ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันก็คือการกระทําในแต่ละวันนิสัยนั่นเองในหนึ่งวันเราใช้เวลาได้คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเราสามารถทําเวลาให้มันเกิดความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพสูงสุดคุณจะรู้สึกพึงพอใจในวันวันนั้นครับและคุณก็จะรู้สึกพึงพอใจกับตัวเองหลักในการบริหารเวลาผมจะให้ดูแค่นี้พอสําคัญกับไม่สําคัญสิ่งที่คุณทําส่วนใหญ่ในวันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญหรือไม่ ถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญสิ่งนั้นมันจะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นอะไรก็ตามที่มันทําให้เราเก่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทั้งหมดครับแต่ทําไมเลยไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เป็นการทําในเรื่องไร้สาระมันคือเรื่องไม่สําคัญผมให้ดูเท่านี้ก่อนครับในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวัน และถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูว่าง,งานส่วนใหญ่ที่มันเป็นงานหลักๆมันมักจะเป็นงานที่ทําให้เราก้าวหน้าเติบโตได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนมากขึ้นนั่นก็คืองานที่สําคัญแต่ถ้าเป็นงานที่นั่งเฉยๆทาให้ตัวเองดูยุ่งแต่ผลงานไม่ได้ออกมาแสดงว่าง,งานนั้นไม่สําคัญครับเริ่มต้นที่เท่านี้ก่อนผมจะไม่ลงลึกเยอะไปกว่านี้เอาละครับต่อไปจะเป็นหนัวข้อสุดท้ายผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ให้ h how t ูไว้ค่อนข้างเยอะว่าจะทําอย่างไรให้ครู้สึกพึงพอใจกับชีวิตการทํางานมากขึ้น แต่มันจะมีอยู่บทหนึ่งที่หาให้ผมเลือกได้ผมจะเลือกบทนี้บทที่ว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าลดเวลานอนเพื่อทำงานครับสั้นๆเลยเหตุผลคือชีวิตต้องการพักใช่ไหมครับในช่วงเวลาที่ทํางานบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้พักเลยแต่อย่างน้อยครับการนอนมันคือความหวังเดียวที่คุณจะได้พักอย่างเต็มที่หากคุณลดเวลานอนเพื่อมาทำงาน คุณจะเสียภาษีชีวิตไปเยอะมากทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจคุณจะบังคับหรือควบคุมตัวเองได้ยากมากขึ้นหากวินัยการนอนไม่ดีวินัยเรื่องอื่นๆแทบไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นการลดเวลานอนไม่คุ้มครับพระเจ้ามอบความหวังและการนอนหลับให้กับเราเพื่อตอบแทนความกังวลต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงผมชอบประโยคนี้จากคุณบอลแต่มากมนุษย์ครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดต่างต้องนอนหลับมนุษย์และสัตว์ตระกูลไพรเมตรหรือวานอนต้องนอนหลับประมาณนะครับ8ชั่วโมงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและแมลงก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันการนอนนักวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้แบบนี้แนวคิดนี้ได้รับรู้ว่าการนอนหรือการพักผ่อนเป็นการพักตัวเราออกมาจากชั่วโมงที่ทํางานหนักสมองของเราครับน้ําหนัก ไม่ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับร่างกายของเราแต่มันใช้พลังงานถึง20%เครับเจ้าสิ่งที่มันอยู่ในกระโหลกเราเขาใช้พลังงานเยอะมากเขาจึงจะต้องการเวลา8ชั่วโมงในการปิดสวิตแต่ผมจะใช้คาว่าปิดสวิตก็ไม่ได้เพราะบางครั้งเขาก็ยังทํางานอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับการนอนหลับเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไปกับชีวิตการนอนคืออีกนิสัยหนึ่งถ้าวันนี้เราทําได้ดีตื่นเช้ามาเห็นผลเลยครับ การออกกําลังกายการคุมอาหารอย่างน้อยต้องทําเป็นเดือน2เดือนกว่าจะเห็นผลแต่การนอนเห็นผลตั <DVD> <t us> ้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเลยฉะนั้นการนอนสําคัญกว่างานครับและผมให้เป็นบทสุดท้ายแถมแล้วกันครับแล้วต้องทําอย่างไรถึงจะนอนหลับได้ดีข้อที่1เตียงนอนของท่านคือที่ที่เอาไว้นอนอย่างเดียวครับอย่าเอาไว้เล่นโทรศัพท์อย่าเอาไว้ทํางานเอาไว้นอนอย่างเดียวผมว่าอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งสําหรับคนที่ ห้องไม่ได้ใหญ่มากโต๊ะก็ไม่มีมีแค่เตียงแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับทำให้เตียงนอนคือที่ที่เอาไว้นอนหลับเพียงเดียวข้อที่2ลองฝึกนอนกลางวันลองงีบดูนั่นเองการงีบอย่างน้อย20-30ถึงนาทีจะทำให้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น34%ผมใช้เทคนิคนี้บ้างในบางเวลาครับข้อที่3 r มริทึมพาวเวอรตอนกลางคืนนอนให้เป็นเวลานั่นเอง นอนเวลาใกล้เคียงกันถ้าจะเกินจริงๆก็อย่างน้อยอย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครับเพราะปัญหาของการนอนก็คือนอนแล้วนอนไม่หลับแต่ถ้าเราสามารถนอนเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอได้คุณจะสนุกกับการนอนมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการนอนมันเปรียบเสมือนการพัฒนาตัวเองมันเปรียบเสมือนการไปหลับไหลเพื่อให้จิตวิญญาณภายในสมองภายในได้ทํางานในช่วงเวลาที่เรากําลังหลับอยู่ผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลย ทั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นคาแนะนําเรื่องของ work-life balance มันเป็นอะไรที่พูดยากมากครับระดับหนึ่งหากเราเอาเรื่องนี้ไปพูดกับคนใกล้ตัวเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราไม่อดทนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วบางทีสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้เรามีสมดุลชีวิตเลยหลายท่านก็เจอสถานการณ์แบบนี้และตัวผมเองก็เข้าใจระดับหนึ่งครับถึงอย่างไรก็ตามถ้าสมดุลชีวิตของเราไม่ดีสิ่งที่สิ่งที่เหลือมันก็จะพังไปด้วยเลอเงานที่เราทํา มันก็อาจจะพังไปด้วยเช่นกันสมดุลชีวิตเกิดขึ้นตามความจําเป็นท้ายที่สุดแล้วมันยังจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของบริษัทต่างๆนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้นําองค์กรสมมติพนักงานของของ,ของท่านนะครับพนักงานไม่มีสมดุลชีวิตเลยสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายก็จะเริ่มพังทํางานหนักก็จริงแต่พอมาทํางานปุ๊บเกิดอะไรนิดหน่อยวอยวายงุดหงิดแล้วเพราะเมะื่อคืนไม่ได้นอนทํางานหนักเกินไปสุขภาพเสีย พอถึงช่วงหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลน,นอนยาวเลย2เดือนสุดท้ายเขาไม่ได้ทํางานหากเทียบกับในตอนแรกที่เขามีสมดุลชีวิตดีอยู่แล้วเขาได้ทํางานตามเวลาได้กลับบ้านช่วงเย็นไปอยู่กับครอบครัวได้เติมพลังใจเพื่อที่จะกลับมาเจอกับงานในเช้าวันรุ่งขึ้นแบบไหนดีกว่ากันครับคุณผู้ฟังมีคําตอบอยู่แล้วฉะนั้น เราอยู่ในยุคที่สมดุลชีวิตเริ่มถูกมองข้ามากขึ้นเรื่อยๆเราควรจะมาเห็นความสำคัญถึงสิ่งนี้ให้มากขึ้นทั้งหมดครับมันคือการจัดสมดุลชีวิตเพื่อตัวเราเป็นสมดุลชีวิตที่เราทำเพื่อค้นหาตัวเราและชีวิตของเราด้วยตัวเราเองไม่ใช่ให้ใครหรือทำเพื่อใครนี่คือหัวใจหลักของสมดุลชีวิตและเป็นทิศทางที่เราทุกคนต้องเดินมุ่งไปครับ นี่ก็คือเรื่องของ work-life balance ทั้งหมดที่ผมอยากจะเอามาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอีลอนมารกหรือสตีฟจ็อบส์ที่ต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อที่จะสร้างนาวัตกรรมเปลี่ยนโลกเราทุกคนไม่ต้องเป็นแบบพวกเขาก็ได้ครับเราจะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขกับชีวิตที่มันมีสมดุลก็ได้เราอาจจะเป็นวีรบุรุษของครอบครัวของเราก็ยังได้ครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของจุดประสงค์จากหนังสือเล่มน,นี้ และเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือไปเรียนรู้กันเองได้ผ่านเดินไลบรารีช็อปนะครับนังสือในเล่มทุกร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่ตัวผมตกสัมภาษณ์เป็นความรู้ที่ผมไม่ค่อยได้เอามาพูดในช่องนี้เท่าไหร่คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากช่อง the secret diary นะครับน้องวินอยู่ช่องนั้นนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว,งงนนวนน้ัครบ ตัวผมเองยินดีและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ